จังหวัดสาแก้วก่อนนะครับที่บ้านหันทรายตําบลหันทรายอําเภออารัญญประเทศทางนั้นของคุณสวรนิศฐริยกุลณ,ณอุทิยาซึ่งเป็นนายอําเภออารัญญประเทศพร้อมกับคณะนะครับก็ได้นั่งรถไถานาลุยสํารวจพื้นที่น้ำท่วมหลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันสองวันทําให้ปริมาณน้ำจากเทือกเขาอีดางและเทือกเขาพรหมสวุวรรณน้ำเนี่ยนะฮะไหลลงมายัางพื้นที่ตําบลหันทรายทําให้เกิดน้ำท่วมอย่างรวดเร็ว จากการสำรวจก็พบนะครับว่ามีบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่1หมู่2หมู่5และหมู่6นะครับได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่เองต้องช่วยกันเก็บข้าวของที่มีค่าขึ้นไปไว้ชั้นบนนอกจากนี้น้ำก็ได้ท่วมถนนของหมู่บ้านระดับน้ำเนี่นะฮะสูงตั้งแต่10จนถึง70เซนติเมตรนะครับ ทำให้ทั้งชาวบ้านทั้งเด็กนักเรียนเองเดินทางออกจากบ้านด้วยความยากลําบากนะครับผู้นําหมู่บ้านต้องใช้รถไถนาเนี่ยคอยวิ่งรับส่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเด็กนักเรียนนะครับ